ดีเมื่อสักครู่คุณพุทธิพันธ์เกริ่นไว้แล้วกลุ่มคนเหล่านี้นะคะเขานำทรัพย์ใต้น้ำนะคะมาแปลงมาทำเป็นอะไรแล้วก็สร้างรายได้อย่างเยอะเลยทีเดียวเป็นชาวชุมชนบากชุมนะเขาบอกว่าชุมชนนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเขื่อนสิรินธรมีอ่างเก็บน้ำแน่นอนว่าก่อนจะเป็นสภาพของอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่แต่เมื่อมันมีน้ำเข้ามาปกคลุมเนี่ยตอไม้มันยังคงอยู่นะครับชาวบ้านก็ลงไปงมเอารากไม้ตอไม้เหล่านี้แหละครับกลับขึ้นมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรูอย่างที่เห็นนี่แหละครับโดยชาวบ้านบากชุมตำบลนวลเกาะอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีรวมกันแปรรูปตอไม้ใต้น้ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเก้าอี้และผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับนำไปจำหน่ายสามารถสร้างรายได้อย่างงดงามนายประยูนพลศรีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตอไม้รากไม้บ้านบักชุมเล่าว่าชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนะครับมีทั้งตอไม้รากไม้อยู่ใต้น้ำจำนวนมากเลยทีเดียวไม่ได้ใช้ประโยชน์ต่อมามีทหารฝ่ายพัฒนาชุมชนเข้ามาสอนวิธีการแปรรูปตอไม้รากไม้ให้เป็นโต๊ะเก้าอี้ช่วงแรกเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าสนใจแค่ 2-3 ครอบครัวเท่านั้นแต่เมื่อทำเสร็จแล้วโต๊ะกลับมีความสวยงามนะครับมีพ่อค้าสนใจมารับซื้อและสั่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเมื่อสินค้าขายดีค่ะแล้วก็มีความต้องการมากขึ้นชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะจึงเริ่มให้ความสนใจจัดตั้งกลุ่มช่วยการผลิตโต๊ะเก้าอี้ในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ปี2549นะคะทำให้ชาวบ้านเองก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยครอบครัวละ 50,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้านบากชุมนี้นะคะชาวบ้านบากชุมนะคะก็มีเอกลักษณ์พิเศษนั่นก็คือทำมาจากตอไม้หรือรากไม้ที่อยู่ใต้น้ำเท่านั้นนะคะเพราะว่าทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยคงทนมีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือซึ่งเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้ใต้น้ำของชาวบ้านบากชุมติดอันดับ1ใน8หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวระดับประเทศหรือว่าโอท็อปวิลเลจแชมเปี้ยน OVC นะคะประจำปี2556ของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะก็น่าสนใจครับดูรูปทรงที่นำมาทำนี่ก็มีความสวยงามแล้วก็ถือเป็นความรู้ใหม่เพราะว่าปกติแล้วเราจะคิดว่าไม้กับน้ำเนี่ยไม่ถูกกันโดนและอาจจะบวมได้แต่นี่อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานอาจทำให้มันคงทนถาวรนะครับแล้วก็มีภาพสวยงามอย่างที่เห็นแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะคะไม่เพียง